รายการผจญภัยไร้พรมแดนเป็นรายการที่เหมาะสมกับผู้ชมทุกวัยร่วมผจญภัยโดย Hilux Levo ปฏิวัติทุกมิติแห่งกระบะอนาคตขบวนคาราวาน Hilux Levo อาเซียนเฟรนด์ชิพขบวนคาราวานประวัติศาสตร์เปิดประชาคมอาเซียนก็ได้เดินทางมาเป็นวันที่7แล้วล่ะค่ะในวันนี้เราจะเคลื่อนขบวนสู่โฮจิมินห์ซิตี้หรือว่าไซงอนอดีตเมืองหลวงของเวียดนามใต้ด้วยระยะทาง220กิโลเมตรจากมุยเน่ดินแดนแห่งทรายสองสีค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้ขบวนคาราวาน Toyota Hilux Revo อาเซียนเฟรนด์ชิพของเราได้เดินทางเข้าถึงตัวเมืองไส้ง่อนแล้วค่ะซินเจาโฮจิมินห์ซิตี้หรือว่าไส้ง่อนเป็นเมืองที่เกิดจากกลุ่มพ่อค้าและชุมชนชาวจีนที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณนี้เมื่อราว300ปีมาแล้วเมืองไส้ง่อนนั้นตั้งอยู่บริเวณขอบของสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงริมแม่น้ำไส้ง่อนในยุคอาณานิคมโฮจิมินห์ซิตี้เคยรุ่งเรืองและเป็นเมืองใหญ่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จนกระทั่งได้รับสมญานามว่าไข่มุกแห่งตะวันออกซึ่งยังคงหลงเหลือร่องรอยของความงดงามในอดีตซึ่งเห็นได้จากสถาปัตยกรรมเก่าแก่ในเมืองโฮจิมินห์ซิตี้ค่ะผู้ชมคะเมืองไซง่อนหรือว่าโฮจิมินห์ซิตี้นั้นได้รับฉายาว่าเป็นปารีสแห่งตะวันออกค่ะเหตุผลที่ได้รับฉายาว่าเป็นปารีสแห่งตะวันออกก็เพราะว่าเมื่อฝรั่งเศสเข้ามาตึกรามบ้านช่องต่างๆก็เป็นสถาปัตยกรรมแบบ French Colonial และที่เห็นอยู่ทางด้านหลังติ๊กก็คือโบสถ์นอตเทอร์ดามซึ่งมีขนาดย่อมลงมากว่าที่กรุงปารีสค่ะอาคารที่เห็นอยู่ด้านหลังก็คือไปรษณีย์กลางแห่งเมืองไซง่อนค่ะผู้ที่ออกแบบก็เป็นสถาปนิกคนเดียวกันกับที่ออกแบบสร้างลาตูเอลเฟลของฝรั่งเศสที่กรุงปารีสนั่นก็คือฮอไอเฟลนั่นเองค่ะอาคารหลังนี้สร้างขึ้นในปีคริสตศักราช1886และสำเร็จเสร็จสิ้นในปีคริสตศักราช1891ค่ะลักษณะที่เห็นจะเป็นศิลปะแบบบาร็อกค่ะคุณผู้ชมคะประเทศเวียดนามนั้นได้รับฉายาอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นดินแดนแห่ง1แผ่นดิน2แม่น้ำและ3ศัตรูเวียดนามกว่าจะมาเป็นเวียดนามในวันนี้ได้ผ่านชีวิตของความยากลำบากมามากมายซึ่งทั่วโลกก็รู้จักดีค่ะตั้งแต่เขาเริ่มก่อตั้งดินแดนก็จะทำสงครามกับจีนต่อมาเมื่อฝรั่งเศสเข้ามาล่าอาณานิคมเวียดนามตกเป็นเมืองใต้อาณานิคมของฝรั่งเศสเขาก็ต่อสู้กับฝรั่งเศสอีกและท้ายที่สุดก็คืออเมริกันค่ะดังนั้นก็เลยเป็น3ศัตรูนะคะพิพิธภัณฑ์สงครามแห่งเมืองไส้ง่อนเป็นสถานที่ที่ได้เก็บอาวุธยุทโธปกรณ์และภาพต่างๆเพื่อเป็นความทรงจำในเหตุการณ์สงครามระหว่างเวียดนามกับอเมริกาสิ่งนี้เป็นการย้ำเตือนให้ทุกคนได้รับทราบว่ากว่าจะมาเป็นพื้นแผ่นดินเดียวของเวียดนามในปัจจุบันนั้นจะต้องผ่านความทุกข์ยากผ่านความลำบากและความเจ็บปวดมากน้อยเพียงใดค่ะสงครามเวียดนามหรือว่าสงครามอินโดจีนครั้งที่2ชาวเวียดนามจะรู้จักกันในชื่อของสงครามอเมริกาเป็นสงครามตัวแทนสมัยสงครามเย็นที่เกิดขึ้นในประเทศเวียดนามลาวและกัมพูชาตั้งแต่เดือนธันวาคมปีพุทธศักราช2498จนกระทั่งกรุงไส้ง่อนแตกเมื่อวันที่30เมษายนปีพุทธศักราช2518สงครามเวียดนามนี้เกิดขึ้นหลังสงครามอินโดจีน
ครั้งที่หนึ่งและมีเวียดนามเหนือซึ่งได้รับการสนับสนุนจากจีนสหภาพโซเวียตและพันธมิตรคอมมิวนิสต์อื่นๆเป็นคู่สงครามฝ่ายหนึ่งกับรัฐบาลเวียดนามใต้ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาและประเทศที่ต่อต้านคอมมิวนิสต์อื่นๆเป็นคู่สงครามอีกฝ่ายหนึ่งคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เข้ามาชมนั้นเป็นคนอเมริกันค่ะการที่เขาเดินทางเข้ามาไม่ได้เข้ามาเพราะว่าความเกลียดชังหรือมีความเครียดแค้นในสงครามแต่อย่างใดแต่เขากลับเข้ามาเพื่อที่จะดูเพื่อที่จะศึกษาว่าเพราะเหตุอันใดมันจึงเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นมาและผลพวงจากเหตุการณ์นั้นมีสภาพเป็นอย่างไรบ้างค่ะท้ายที่สุดนี่ก็คือข้อคิดและเครื่องเตือนใจให้กับคนในรุ่นหลังได้รู้ถึงความร้ายกาจของสงครามเมื่อเกิดสงครามแล้วไม่ว่าจะเป็นผู้แพ้หรือผู้ชนะรังแต่จะมีความสูญเสียด้วยกันทั้งสิ้นค่ะสวนสาธารณะในกรุงไซงอนและก็ได้มองเห็นว่าชีวิตของคนเวียดนามนั้นไม่เคยหยุดนิ่งจริงๆค่ะภายในสวนสาธารณะอะไรที่สามารถทำให้เกิดประโยชน์ได้ในทุกเวลาทุกวินาทีทุกชั่วโมงเขาก็จะทำกันค่ะอย่างด้านหลังติ๊กก็มีการจับกลุ่มกันนะคะเรียนแล้วก็ฝึกพูดภาษาอังกฤษโดยอาศัยนักท่องเที่ยวต่างชาติชาวยุโรปที่พูดภาษาอังกฤษได้เด็กนักเรียนก็จะเข้ามาหาและชักชวนในการพูดคุยภาษาอังกฤษและนั่นก็คือวิธีการที่ดีที่สุดในการฝึกภาษาอังกฤษเราควรจะต้องปลดปล่อยความกลัวค่ะแล้วก็เพิ่มความกล้าให้กับตัวเองพยายามที่จะศึกษาและก็เรียนรู้ปัจจุบันนี้ประเทศไทยของเราก็เข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนแล้วเราจะยืนนิ่งอยู่กับที่ไม่ได้เราต้องขวนขวายที่จะหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อที่จะต่อสู้ในสนามโลกค่ะผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเอาท์ดอร์อีควิน็อกซ์และกระเป๋าเดินทางคุณภาพคลิปส์คาเมล่าทูเวย์พาวเดอร์ไบรท์เนียนสวยกระจ่างใสคุณภาพยอดนิยมคุณผู้ชมทราบหรือไม่คะว่าโฮจิมินห์ซิตี้นั้นเป็นมหานครขนาดใหญ่ที่มีจำนวนประชากรมากถึง9ล้านคนและคาดว่าจะพุ่งสูงขึ้นถึง 13.9 ล้านคนในปีคริสตศักราช2025ค่ะนี่ก็คือบริเวณทางลงอุโมงค์กูจีค่ะอุโมงค์กูจีตั้งอยู่ประมาณ50กิโลเมตรห่างจากไซงอนหรือว่าโฮจิมินห์ซิตี้อุโมงค์กูจีมีความสำคัญมากต่อการได้รับชัยชนะในสงครามเวียดนามค่ะอุโมงค์กูจีนี้เปรียบเสมือนจะเป็นฐานที่มั่นสุดท้ายก่อนที่เวียดนามจะชนะในสงครามเวียดนามก็คือสงครามที่เวียดนามทำกับอเมริกานั่นเองค่ะแนวร่วมปลดปล่อยแห่งชาติเวียดนามใต้หรือเวียดกงได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่26ธันวาคมปีพุทธศักราช2503เป็นตัวแทนของพรรคคอมมิวนิสต์ในเวียดนามใต้เพื่อหาเสียงสนับสนุนจากประชาชนและต่อต้านรัฐบาลของโงดินเดียมเวียดกงได้รับการสนับสนุนทางอาวุธยุทโธปกรณ์จากฝ่ายคอมมิวนิสต์ในเวียดนามใต้และกองทัพประชาชนเวียดนามโอ้เจออาจารย์พอดีเลยค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณติ๊กอาจารย์สมฤทธิ์อยากจะให้อาจารย์ช่วยเล่าให้คุณผู้ชมฟังเกี่ยวกับประวัติของอุโมงค์กูจีถึงความทรหดอดทนของคนเวียดกงในตอนนั้นเนี่ยกว่าที่เขาจะได้รับชัยชนะในสงครามเวียดนามอะค่ะครับอุโมงค์นี้เป็น อนุสรณ์สถานสำหรับความภูมิใจของชาวเวียดนามนะฮะในศึกสงครามกับอเมริกานะฮะอุโมงค์นี้มีอายุอยู่ราวๆ15ปี1960-1975นะฮะเขาพูดง่ายๆว่าเขามาขุดอยู่ใต้ดินเนี่ย15ปีตรงนี้จะเรียกว่าเป็นอะไรครับ
เป็นเซฟเฮาส์ของฝ่ายเวียดกงนะเวียดกงคือเวียดนามิสฝ่ายเวียดนามที่ต่อสู้เพื่อไล่อเมริกาออกไปใช่ไหมครับแล้วก็อยู่ใต้ดินที่เรายืนอยู่เนี่ยข้างล่างเนี่ยนะครับมันจะลงไปเป็นชั้นมีประมาณ3ชั้นในนี้มีที่อยู่ในนี้มีห้องประชุมในนี้มีโรงพยาบาลในนี้มีโรงครัวที่เรายืนอยู่ในข้างบนนะข้างล่างเนี่ยมีทุกอย่างพูดง่ายๆเมืองใต้ดินเมืองใต้พิภพนะทำไมเขาต้องมาอยู่ตรงนี้เพราะตรงนี้เป็นป่าในสมัยนั้นนะเป็นป่าทึบอย่างเงี้ยนะเป็นป่าทึบนะฮะแล้วเวลาเขาจะเข้าไปในใต้ดินมันจะมีรูเนี่ยเขาจะเอาใบไม้กลบคนออกเข้าออกทุกวันรู้นี่ว่าจุดตัวเองอยู่ตรงไหนก็ไปเปิดใบไม้แล้วก็เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเปิดปุ๊บตัวเองก็เข้าไปปุ๊บรอดเข้าไปเพื่อนมาคนสุดท้ายปิดเอาใบไม้กลบคนนี้ก็ไปลุกเข้าอีกรูหนึ่งเกลี่ยทางเรียบร้อยไม่มีเขาจะปิดกันอย่างนี้ไปเลยแล้วก็เป็นการที่ซ่อนตัวอำพรางกันนะฮะแต่ในที่สุดอเมริกาก็รู้นะว่ามันจะต้องมีที่อยู่ใต้ดินอยู่แถวนี้ก็เลยพยายามมีตำนานมีเรื่องเล่าเนี่ยฮะเขาจะเล่าว่าหลอกนะขุดรูกว้างๆนะอเมริการอดตามไปนะรูมันจะแคบลงแต่คนรอดไปได้คือคนเวียดนามคนเวียดนามตัวเขาจะเล็กๆใช่ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยนะหรือมีอะไรนะมีหลุมหลอกกับหลักเป็นเหล็กแหลมเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะตกลงไปก็แบบทิ่มตายเลยบางบริเวณเราจะเห็นยังคงค้างอยู่นะฮะเป็นหลุมใหญ่และ B-52 เอาระเบิดมาลงเพราะคิดว่าถ้ามาตามเนี่ยโอกาสเสี่ยงสูงก็เลยเอาระเบิดมาไล่ลงอันนั้นคงจะเป็นยุคใกล้จะถึงจุดสิ้นสุดของสงครามเวียดนามคือ1975-2518นะครับเราจะเห็นมีเป็นหลุมเดี๋ยวเราเดินเราก็จะเห็นนะเพราะฉะนั้นคนเวียดนามมาที่นี่เนี่ยเขาจะมาด้วยความภูมิใจนักท่องเที่ยวฝรั่งมาเขาคงมาสงสัยว่าทำไมเรามาแพ้อะไรอย่างเงี้ยการจัดโครงสร้างของเวียดกงแบ่งออกเป็น3ระดับคือกำลังหลักปฏิบัติการภายใต้การบังคับบัญชาของคอมมิวนิสต์เวียดนามใต้กองโจรเต็มรูปแบบจัดกำลังขนาดกองร้อยทำงานในระดับจังหวัดและสุดท้ายก็คือกำลังทหารบ้านป้องกันตนเองซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยขนาดหมู่และหมวดซึ่งมีหน้าที่ในการป้องกันหมู่บ้านโดยหลักการแล้วเวียดกงนั้นถือว่าเป็นกำลังกองโจรไม่มีเครื่องแบบการแต่งกายจะใช้เสื้อผ้าแบบชาวบ้านทั่วไปและแฝงตัวให้เข้ากับพื้นที่เมื่อภารกิจสำเร็จเวียดกงก็จะใช้ยุทธวิธีตีหัวเข้าบ้านต่อที่ตั้งสถานที่ของรัฐบาลจุดตรวจทางทหารรวมทั้งชุมชนของเวียดนามใต้ในเวลาต่อมากองทัพประชาชนเวียดนามเหนือได้เข้ามามีบทบาทแทนที่เวียดกงจนสิ้นสุดสงครามในปีพุทธศักราช2518เวียดนามก็ได้กลายเป็นเวียดนามเดียวเวียดกงก็ลดบทบาทลงโดยหลังสงครามเวียดกงที่เหลืออยู่ก็ได้ถูกรวมเข้ากับกองทัพประชาชนเวียดนามค่ะคุณผู้ชมคะเกือบทั้งหมดของสงครามและความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกล่าวได้ว่าเกิดจากอวิชชาค่ะซึ่งเป็นการปลุกปั่นนะคะทำให้เกิดความเข้าใจผิดในระหว่างกันและกันหากไม่มีการปลุกปั่นแต่จะมีการส่งเสริมและหันค่าเข้ามาคุยกันปรับความเข้าใจกันสงครามและความสูญเสียก็ไม่เกิดขึ้นศิลปะแห่งความสุนทรีที่คุณสัมผัสได้อมตะลันตารีสอร์ทสนับสนุนรายการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุรินทร์เมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วติ๊กได้พาคุณผู้ชมไปรู้จักกับประเพณีและมรดกตกทอดทางวัฒนธรรมของชาวบุรีรัมย์กันมาแล้วในครั้งนี้ติ๊กจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวยังสถานที่ที่มีความร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นทุกวันนี้เวลาที่เอ่ยถึงจังหวัดบุรีรัมย์คุณผู้ชมหลายๆท่านโดยเฉพาะคุณผู้ชายก็มักจะนึกถึงทีมลูกหนังชื่อดังบุรีรัมย์ยูไนเต็ดและแน่นอนค่ะเมื่อมาเยือนถึงเมืองเหย้าก็ต้องไปเยี่ยมสนามฟุตบอลไอโมบายสเตเดียมสถานที่อันได้ชื่อว่าลมหายใจของบุรีรัมย์ค่ะและหากคุณผู้ชมมีใจรักในกีฬามอเตอร์สปอร์ตก็ต้องห้ามพลาดสนามแข่งรถช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตสนามมอเตอร์สปอร์ตระดับโลกที่ทำลายสถิติการก่อสร้างและได้รับใบรับรองจากสหพันธ์ยานยนต์นานาชาติด้วยระยะเวลาเพียง422วัน
มีความยาวของสนามแข่งรถ 4.554 กิโลเมตรรองรับผู้ชมได้มากถึง 50,000 คนขนาดติ๊กที่ไม่ใช่แฟนกีฬาแต่ก็ยังอดตื่นเต้นไม่ได้ค่ะที่ประเทศไทยของเรามีสนามกีฬาระดับโลกอย่างนี้ค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวบางท่านก็ชอบที่จะเที่ยวชมความสวยงามและพาตัวเองเข้าไปอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วดอกไม้สวยๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่โปรดปรานสำหรับพวกเราเป็นที่สุดค่ะวันนี้ติ๊กพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ที่นี่มีสถานที่ที่น่าสนใจมากเป็นพิเศษและติ๊กมีความยินดีที่จะนำเสนอให้กับคุณผู้ชมมาเที่ยวชมกันที่นั่นก็คืออุทยานไม้ดอกเพลาเพลินเป็นแหล่งท่องเที่ยวและการเรียนรู้ในอีสานใต้ทีเดียวค่ะที่นี่คุณผู้ชมจะได้ชื่นชมแล้วก็เพลิดเพลินไปกับไม้ดอกภายในอุทยานไม้ดอกนานาพันธุ์ค่ะซึ่งมีทั้งที่นำเข้ามาจากยุโรปและเป็นพันธุ์ไม้ที่อยู่ในทวีปเอเชียของเราทิวลิปเหล่านี้อุทยานไม้ดอกเพลาเพลินได้นำหัวของเขาเข้ามาจากฮอลแลนด์แล้วก็มาทำการเพาะชำที่นี่เจริญเติบโตให้ดอกมาภายในเรือนเพาะชำของที่เพลาเพลินนี่เองค่ะนั้นแล้วค่ะที่นี่ยังมีกิจกรรมที่สนุกสนานน่าตื่นเต้นอีกมากมายรอท้าทายคุณผู้ชมอยู่นะคะยกตัวอย่างเช่นการลอยตัวลงมาจากหอยเอ็นปิซ่าการไต่กำแพงเมืองจีนการเดินข้ามสะพานเชือกของทาวเวอร์บริดจ์และอันนี้ค่ะท้าทายมากๆเลยค่ะก็คือการลอยตัวลงมาจากหอไอเฟลข้ามแม่น้ำไปฝั่งนู้นเลยค่ะการเดินทางมาบุรีรัมย์คงจะไม่สมบูรณ์ถ้าหากติ๊กไม่ได้ไปซอกกล่าววอล์กกิ้งสตรีทหรือว่าถนนคนเดินเมืองบุรีรัมย์สถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคนเมืองบุรีรัมย์ท่าที่สนามฟุตบอลนั้นเปรียบเป็นลมหายใจของบุรีรัมย์ที่ถนนคนเดินแห่งนี้ก็คงจะเปรียบได้กับชีพจรที่เต้นรัวของบุรีรัมย์ค่ะเพราะว่าที่แห่งนี้มีแต่สีสันและความคึกคักเป็นศูนย์กลางการแสดงศิลปะหัตถกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวบุรีรัมย์และเป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองผลิตภัณฑ์ชุมชนของฝากของที่ระลึกและสรรพสินค้านานาชนิดที่เห็นเมื่อไรก็ใจเต้นตุ่มตามเมื่อนั้นที่นี่เปิดเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์เมื่อแดดร่มลมตกประมาณ5 โมงเย็นพ่อค้าแม่ขายก็เริ่มตั้งแผงกันแล้วค่ะและเราก็สามารถช้อปปิ้งในบรรยากาศสบายๆได้จนกระทั่งถึงประมาณ4 ทุ่มค่ะแม่ซื้อได้ครับผม5 บาท 10 บาทเลยครับน่าทานทั้งนั้นเลยที่สำคัญสารเลยครับนั่นนะสิคนที่นี่ใส่ใจสุขภาพค่ะผักก็เป็นผักปลอดสารพิษนะคะออร์แกนิกน่าทานทั้งนั้นเลยจะซื้ออะไรดีชอบเมนูนะครับชอบทุกอย่างค่ะแล้วเราปลูกกันที่ไหนคะต่างคนต่างทำเราร่วมกับสายครับหลายอำเภอครับมีอำเภออะไรบ้างนี่บ้านด่างอำเภอตำบลอีสานอำเภอเมืองแล้วก็ตำบลหนองตาดแล้วก็บ้านด่านครับลำมาดลำปลายมาดหนองกระสังปลูกกันเองต่างแล้วนี่ก็เอามาขายกันเองดูสิคนขายก็น่ารักนะคะคนบุรีรัมย์นี่ใจดีเป็นมิตรค่ะทุกคนนี่พูดจาอ่อนหวานชวนให้เราเนี่ยหลงเสน่ห์เข้าไปอีกแล้วล่ะค่ะขนมอาหารผลไม้ผักน่ารับประทานทั้งนั้นเลยค่ะแล้วใครอยากรับประทานอะไรนะคะอาหารที่สำเร็จเลยก็ซื้อมาขนมซื้อมาแล้วเขาจะมีเนี่ยโต๊ะวางอยู่ตรงบริเวณริมสระค่ะตลาดซอกกราวแห่งนี้ก็อยู่ถนนหน้าเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ค่ะ
สำหรับปีนี้สิ่งที่คุณผู้ชมต้องห้ามพลาดเด็ดขาดก็คือสุดสัปดาห์หน้าระหว่างวันที่1ถึง3เมษายนเรามีนัดกันที่ปราสาทหินพนมรุ้งเพื่อไปรับพลังจากแสงอาทิตย์เสริมสิริมงคลแก่ชีวิตตามความเชื่อและร่วมชมการแสดงแสงสีเสียงบอกเล่าเรื่องราวพนมรุ้งคุณผู้ชมสามารถซื้อบัตรได้ที่ที่ทำการปกครองของจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ